นิทานเรื่องถุงสองใบกับการทดสอบของปรมาจารย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนหุบเขาสูงได้มีเด็กหนุ่มสองคนกำลังฝึกวิชาอยู่กับปรมาจารย์แต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่พวกเขาเริ่มสำเร็จวิชาบางส่วนแล้วจนมีวิชาติดตัวอยู่บ้างก็เริ่มลำพองใจวันๆก็เอาแต่หาเรื่องขุดคุ้ยข้อเสียแล้วก็เปิดโปงความบกพร่องของกันและกันอยู่เสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนเด็กหนุ่มทั้งสองคนนี้ก็จะเอาแต่พูดถึงความดีของตัวเองและกล่าวถึงความชั่วของคนอื่นปรมาจารย์เห็นเช่นนั้นจึงเรียกเด็กหนุ่มทั้งสองคนให้มาหาก่อนที่จะบอกว่าตนนั้นได้ซ่อนสุดยอดวิชาไว้ที่ใดที่หนึ่งในป่าใครที่ฝึกสำเร็จก่อนก็จะเก่งกว่าอีกคนอย่างแน่นอนทั้งสองได้ฟังก็ตาลุกวาวเตรียมที่จะออกเดินทางเพื่อไปหาสุดยอดวิชาในทันทีแต่ก่อนที่จะออกเดินทางกันนั้นปรมาจารย์ก็ได้ให้ถุงขนาดใหญ่ไปคนละ2ใบแล้วก็บอกให้จดบันทึกข้อดีข้อเสียที่เจอระหว่างทางลงไปบนแผ่นไม้ตามอัธยาศัยด้วยเมื่อจดแล้วก็ให้นำแผ่นไม้เหล่านั้นมาเก็บไว้ในถุงและห้ามมิให้เอาถุงออกจากตัวโดยเด็ดขาดเมื่อเข้าใจดีแล้วทั้งสองจึงเดินทางออกจากสำนักและได้แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางตามแผนที่ที่ได้รับในทันทีหลังจากที่ออกเดินทางตามหาอยู่เกือบเดือนทั้งสองก็ได้บังเอิญมาเจอกันชายหนุ่มคนแรกอยู่ในสภาพไร้เรี่ยวแรงและอ่อนล้าเต็มทีเขาเหนื่อยกับการที่ต้องแบกของในถุงที่มันหนักขึ้นทุกวันชายหนุ่มคนที่สองนั้นก็เดินมาอย่างปกติจึงได้เอ่ยถามนายแบกอะไรมามากมายกันชายหนุ่มคนแรกจึงตอบว่าก็ถุงที่อาจารย์ให้ไงตลอดการเดินทางของข้านั้นเจอผู้คนมากมายถุงด้านหลังของข้านั้นได้ใส่จุดด้อยและข้อเสียของมิตรสหายเอาไว้ยิ่งนับวันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีข้าละหนักจริงๆส่วนถุงด้านหน้านั้นข้าได้ใส่ข้อดีและจุดเด่นของตัวเองเอาไว้แขวนมันไว้ที่หน้าอกเพื่อที่ว่าข้าจะได้หยิบขึ้นมาชื่นชมมันเมื่อไหร่ก็ได้ที่ข้าต้องการและเมื่อเวลาเจอใครข้าก็จะสามารถแสดงให้เขาเห็นได้ว่าข้อดีของข้ามีอะไรบ้างหลังพูดจบชายหนุ่มคนแรกก็เอ่ยถามแล้วถุงของนายล่ะเหตุไฉนถึงแฟบเช่นนี้มิได้ทำตามที่อาจารย์บอกอย่างนั้นหรือชายหนุ่มคนที่สองจึงตอบว่าในตอนแรกนั้นข้าก็ทำแบบเดียวกับเจ้านั่นแหละสหายเพียงแต่วันหนึ่งข้าก็คิดได้ข้าจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่ถุงที่อยู่ที่หน้าอกของข้านั้นข้าได้ใส่เฉพาะจุดเด่นของคนอื่นและบุญคุณที่ข้าได้รับเอาไว้เพื่อที่ว่าข้าจะได้มองเห็นมันอยู่ตลอดเวลาข้าจะได้ไม่ลืมสิ่งที่พวกเขาเคยทำให้กับข้าแต่ขณะเดียวกันถุงด้านหลังของข้านั้นข้าได้ใส่ข้อเสียและจุดบกพร่องของข้าไว้และช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นข้าก็พยายามพัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อทำสำเร็จแล้วข้าก็เอาแผ่นไม้โยนทิ้งไปทีละแผ่นทีละแผ่นสุดท้ายมันก็แฟบอย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละชายหนุ่มคนแรกเอ่ยถามแล้วจุดบกพร่องของมิตรสหายเจ้าล่ะเจ้าเอาไปไว้ที่ไหนชายหนุ่มคนที่สองจึงตอบว่าน่าเสียดายแต่ข้าไม่มีถุงมากเพียงพอที่จะเก็บมันแล้วเมื่อเจอข้อบกพร่องหรือว่าข้อเสียของมิตรสหายเข้าข้าจึงได้ตัดสินใจโยนมันทิ้งไปอย่างช้าๆเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะจดจำชายหนุ่มคนแรกได้ฟังก็ตาสว่างเขาได้เปลี่ยนถุงของเขาใหม่อีกครั้งจะว่าไปแล้วข้อบกพร่องจุดด้อยของคนอื่นที่ข้าแบกไว้ข้าจะแบกมันไว้ให้ไหล่ข้าหนักไปทำไมว่าแล้วชายหนุ่มคนแรก
ก็ใช้มีดกรีดก้นถุงด้านหลังในทันทีทำให้แผ่นไม้ล่วงหล่นลงมาจนหมดส่วนถุงด้านหน้านั้นเขาไม่ได้ทิ้งมันแต่นำมันไปสะพายไว้ที่ด้านหลังแทนหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้กลับไปที่สำนักและได้อธิบายความจริงให้ปรมาจารย์ได้ฟังพวกเขาหาเคล็ดวิชาไม่เจอแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อปรมาจารย์หันไปเห็นถุงทั้งสองใบของทั้งสองคนแล้วและสิ่งที่เขียนอยู่ในนั้นแล้วปรมาจารย์ก็ยิ้มอย่างยินดีแล้วก็ได้กล่าวกับทั้งสองคนไปว่าพวกเจ้าสอบผ่านแล้ว